จากภาวะโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในบ้านเราที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่สุดยอดในการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของค่าย Mazda นั่นก็คือ Mazda CX-30 SUV Crossover รุ่นล่าสุดและเป็นที่จับตามองมากที่สุดอีกด้วยโดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคเพราะจนถึงทุกวันนี้มียอดจองมากกว่า 2,000 คันCX30 มีมิติตัวถังภายนอกกว้าง 1,795 มม.ยาว 4,395 มม.สูง 1,540 มม.ระยะฐานล้อยาว 2,655 มม.ความกว้างช่วงล้อหน้า 1,565 มม.ความกว้างช่วงล้อหลัง 1,565 มม.ระยะจากพื้นถึงจุดต่ำสุดใต้ท้องรถ 175 มม.น้ำหนักตัวรถเปล่าอยู่ที่ 1,412 ถึง 1,423 กิโลกรัมความจุถังน้ำมัน51ลิตรรูปลักษณ์ภายนอกของ CX30 แนวโคโดะดีไซน์เวอร์ชั่น2ซึ่งจะทำให้ Mazda CX30 คันนี้เรียบหรูดูดีนั่นเองครับกระจังหน้าเป็นแบบสามเหลี่ยมเรียงตัวกันตกแต่งด้วยคิ้วโครเมียมไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์และไฟ Daytime Running Light รุ่นที่นำมาทดสอบเป็นรุ่น SP หล่อจะเป็น LED Lens ท่อไอเสียปลายคู่ทั้งสองด้านแบบรถสปอร์ตไฟท้ายก็มีความเรียวสวยและสปอร์ตมากสปอยเลอร์หลังสีดำเงาพร้อมไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ล้อและยางของรุ่น SP จะเป็นล้ออัลลอยขนาด18นิ้วกว้าง7นิ้วพร้อมยางดันล็อก SP Sport Max 050ขนาด 215-55 R18 CX30 ใช้ระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เจเนอเรชั่นใหม่เหมือนกับของ Mazda 3เพียงนำมือเข้าไปจับที่เปิดประตูมันก็จะปลดล็อกให้ทันทีและมีสัญญาณกันขโมยมาให้เป็นระบบความปลอดภัยมาตรฐานอีกด้วยเบาะนั่งหน้าออกแบบมาคล้าย Mazda 3แต่มีตำแหน่งติดตั้งที่สูงกว่าและโอบรัดตัวได้พอเหมาะพอดีรวมถึงหมอนรองศีรษะที่เว้ารับศีรษะได้อย่างลงตัวเวลานั่งขับรู้สึกได้ถึงความสบายและกว้างขวางเพราะพื้นที่ที่จัดวางในส่วนของคนขับที่ทำให้ไม่อึดอัดมีพื้นที่ให้วางขาได้อย่างดีพนักพิงหลังสามารถแยกพับได้ในอัตราส่วน 60-40 และมีช่องเป่าลมของระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลังติดตั้งมาให้บริเวณด้านหลังกล่องเก็บของคอนโซลกลางสามารถปรับทิศทางลมได้ฝาท้ายของรุ่น SP จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าสั่งเปิดปิดได้จากกุญแจรีโมทห้องเก็บสัมภาระด้านหลังความจุ317ลิตรเพิ่มขึ้นจาก Mazda CX-3 ถึง53ลิตรและมากกว่า Mazda 3 Hatchback 22ลิตรซึ่งถือว่ากว้างขวางเลยทีเดียวครับตำแหน่งการติดตั้งจอกลางของรถถูกย้ายไปอยู่ในจุดที่สายตาจะมองเห็นได้ง่ายขึ้นและตัดระบบทัชสกรีนออกโดยใช้ปุ่มหมุน Commander ที่คอนโซลกลางท้ายเกียร์สามารถควบคุมจอได้ครับSP ที่เรานำมาทดสอบเท่านั้นที่ติดตั้งหลังคาซันลูปควบคุมด้วยสวิตช์ไฟฟ้าพร้อมม่านบังแดดแบบใช้มือเลื่อนเปิดปิดแผงควบคุมบริเวณบานประตูฝั่งคนขับตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาเป็นตำแหน่งติดตั้งสวิตช์ควบคุมกระจกหน้าต่างไฟฟ้าซึ่งจะเป็นแบบ One Touch พร้อมระบบป้องกันการหนีบ Protection Jam ทั้ง4บานสวิตช์ล็อกกระจกหน้าต่างสวิตช์กลางพับกระจกมองข้างสวิตช์ปรับมุมกระจกมองข้างสวิตช์ล็อกปลดล็อกกรอนประตูใต้ช่องแอร์ฝั่งขวาคนขับมีสวิตช์ปิดการทำงานระบบ i-stop ระบบป้องกันการลื่นถลายเซ็นเซอร์กะระยะรวมทั้งสวิตช์เรียกดูภาพจากกล้องรอบทิศทาง360องศาถัดลงมาด้านล่างจะเป็นสวิตช์ปรับตั้งค่าระบบบันทึกความจำตำแหน่งเบาะนั่งฝั่งคนขับ2ตำแหน่งและมีช่องเก็บเหรียญมาให้ด้วยครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านปรับได้4ทิศทางคุมด้วยหนังสีดำและเย็บตะเข็บด้วยด้ายดำสวิตช์บนก้านพวงมาลัยฝั่งขวาสำหรับควบคุมการทำงานของระบบควบคุมความเร็วแปรผัน MRCC Mazda Radar Cruise Control สามารถปรับระยะห่างจากรถคันข้างหน้าได้4ระดับส่วนฝั่งซ้ายสำหรับควบคุมชุดเครื่องเสียงโทรศัพท์และปรับแสดงค่าบนหน้าจอ MID Multi Information Display จอแสดงข้อมูลการขับขี่ Active Driving Head Up Displayมาให้ในทุกรุ่นย่อยโดยจะใช้วิธีฉายตัวเลขขึ้นไปแสดงผลบนกระจกบังลมหน้าแทนแผ่นพลาสติกแบบรุ่นเดิมทำให้ตำแหน่งอยู่ใกล้ระดับสายตาและมองเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นเป็นอย่างมากหน้าจอเป็นแบบ widescreen ขนาด 8.8 นิ้วมาให้พร้อมวิทยุ AM FM ชุดเครื่องเสียงรองรับได้ทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ไร้สายบลูทูธได้มีช่องเสียบ AUX และ USB มาให้รุ่น SP จะอัปเกรดคุณภาพขึ้นไปใช้ชุดเครื่องเสียงพรีเมียมซาวด์จาก Bose พร้อมลำโพง12ตำแหน่งรุ่น SP จะได้กล้อง360องศาสามารถกดดูได้ด้วยปุ่มวิวที่อยู่ตรงขาขวาคนขับครับเครื่องยนต์รหัส PEVPS เบนซิน4สูบ DOT 16วาล์วขนาด 2.0 ลิตร 1,998 cc กระบอกสูบคูณช่วงชัก
83.5 คูณ 91.3 มิลลิเมตรกำลังอัด 13.0 ต่อ1ฉีดจ่ายน้ำมันแบบ Electronic Direct Injection พร้อมระบบวาล์วแปรผันคู่ Dual SVT กำลังสูงสุด165แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด213นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ตั้งแต่ E10 E20 และสูงสุดถึง E85 ประหยัดจริงๆครับนับเป็นการแก้โจทย์จาก Mazda CX-3 ได้อย่างดีเยี่ยมยกความสปอร์ตมาใส่ในรูปแบบของ SUV ได้อย่างลงตัวพื้นที่ใช้สอยมากขึ้นจนทำให้รู้สึกถึงความใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่าง CX-5 จากที่ทางรายการได้ทดสอบนั้นในเรื่องของอัตราเร่งทำได้ดีถึงดีมากในน้ำหนักรถขนาดนี้กับเครื่อง 2.0 ความนุ่มนวลทั้งทางตรงและการเข้าโค้งระบบช่วยขับต่างๆใช้งานได้อย่างดีเยี่ยมครับอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนในทีมงานเห็นตรงกันก็คือนั่งขับได้นานโดยไม่รู้สึกอึดอัดและเนื่องจากตำแหน่งเบาะที่สูงทำให้ทัศนวิสัยในการมองดีขึ้นเสา A ไม่บดบังสายตาแอบน้อยใจเสา C อยู่หน่อยๆที่น่าจะทำให้ดูสปอร์ตมากกว่านี้แต่ถ้ามองในมุมของ SUV แล้วก็ถือว่าเพิ่มความดุดันเข้ามาถึงการขับบนท้องถนนครับการใช้ระบบแมนนวลในการขับขี่ก็สนุกตามสไตล์ Mazda การใช้ Paddle Shift ตรงพวงมาลัยก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องไม่ชิดหรือห่างเกินไปเป็นรถที่น่าใช้อีกรุ่นที่ทางรายการนำเสนอครับสามารถดูรายละเอียดของรถ Mazda CX-30 เพิ่มเติมได้ทาง www.mazda.co.th หรือทดลองขับขี่ที่โชว์รูม Mazda ทั่วประเทศและสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง Facebook และ YouTube Motor Channel สำหรับข่าวหน้าจะมีรถอะไรมาทดสอบให้ดูกันนั้นติดตามชมครับ